ครับอ่ะทีนี้นะครับผมก็ลองติดไมค์ลาวาเลียนะครับเข้ากับหูฟังนะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือของผมเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าดูจากในวิดีโอนะครับก็จะเห็นว่าผมถ่ายทำแบบนี้นะเรามีแครอทนะเรามีผักกาดนะเรามีคะน้านะเรามีมะระนะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ตรงนี้นะครับวันนี้สำหรับคนที่ใช้ iPhone ชอบเล่นแอปพลิเคชัน TikTok และก็สาย Vlog ที่ใช้แอปอื่นๆถ่ายวิดีโอแต่ไม่ชอบเสียงจากหูฟัง Lightning แบบนี้ผมจะมารีวิวไมค์ Lightning ที่ราคาถูกมากและที่สำคัญใช้ดีมากด้วยวันนี้จะเป็นรีวิวสั้นๆนะครับเพราะว่าช่วง11/11ก็ซื้อของมาหลายอย่างทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามที่รีวิวให้ดูนะครับแล้ววันนี้ก็ซื้อ My Lightning มาด้วยนะครับจากช่วง11/11คือราคาถูกมากครับแค่200กว่าบาทเท่านั้นเองเพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่นะครับไม่ว่าจากใน YouTube แบบนี้นะครับหรือว่าติดตามมาจาก TikTok ก็ตามจะรู้ว่าผมลงคลิปวิดีโอ TikTok ทุกวันเลยนะครับแล้วโทรศัพท์ที่ผมใช้เนี่ยมันก็คือ iPhone ครับแล้วปัญหาของ iPhone รุ่นใหม่ๆทุกตัวนะครับทุกวันนี้เป็นอย่างนี้หมดแล้วนะครับก็คือมันเป็นสาย Lightning ครับเนี่ยครับมันเป็นสาย Lightning ครับแล้วเราจำเป็นต้องใช้ช่องเสียบ Lightning เท่านั้นนะครับในการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นหูฟังหรือว่าไมโครโฟนครับแล้วไมโครโฟนดีๆที่ผมมีทุกตัวก็ไม่สามารถเชื่อมต่อมันได้นะครับถ้าเราจะเชื่อมต่อเนี่ยเราต้องซื้อออปชันเพิ่มครับซึ่งราคาแพงมากจริงๆทีเนี้ยปกติการแก้ปัญหาง่ายๆที่ผมทำทุกวันนี้นะครับมันก็คือการที่เราใช้ไมค์หน้ากล้องไปเลยนะครับซึ่งก็บอกว่าเสียงมันก็ดีใช้ได้เลยครับอย่างที่วิดีโอส่วนใหญ่ใน TikTok ที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็จะเป็นไมค์หน้ากล้องแบบนี้แหละนะไม่ได้ต่อไมค์อะไรเป็นพิเศษนะครับแต่บางครั้งครับเวลาที่เราเล่นดูเอทกับบางคนนะครับเช่นการพากย์เสียงนะครับหรือว่าการร้องเพลงคู่นะเราไม่สามารถเปิดไมค์หน้ากล้องได้เพราะเสียงของโทรศัพท์เนี่ยมันจะวนเข้ามาด้วยนะครับทำให้เกิดเสียงกล้องเสียงสะท้อนนะครับอย่างหลายๆวิดีโอนะครับที่หลายๆคนถ่ายไปโดยใช้ iPhone การแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือใช้หูฟังแบบนี้ครับที่เขาแถมมากับ iPhone ตอนแรกครับซึ่งรู้สึกว่ารุ่นหลังๆเขาก็ไปแถมด้วยแล้วนะซึ่งเราก็ซื้อได้ครับถูกๆครับแต่ถูกๆอันนึงนะครับก็200-300บาทอยู่ดีครับแล้วเสียงที่ได้ครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะว่าเสียงที่ได้จากไมค์แบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคือจะบอกว่ามันอูอี้ครับแล้วก็เสียงมันไม่ได้ดีมากนะครับแล้วมันจะก้องก้องด้วยโดยเฉพาะไมค์ราคาถูกแต่ถ้าไมค์แท้ของ Apple นะครับก็อาจจะเสียงดีขึ้นอีกสักหน่อยนึงแต่ก็ยังไม่เหมาะกับการอัดเสียงนั่นเองครับทีนี้บางคนบอกซื้อแล้วซื้อทั้งทีนะครับก็ซื้อแบบไร้สายนะครับหรือจะเป็น AirPods ก็ตามนะครับเนี่ยครับก็เป็นแบบไร้สายเลยนะครับมีไมค์ในตัวนะครับก็มีหลายแบบหลายยี่ห้อนะครับแต่แบบนี้นะครับมันก็เป็นไมค์สำหรับคุยโทรศัพท์ครับซึ่งเราก็จะได้คุณภาพเสียงที่ยังไม่ดีครับก็มีความอูอีอยู่ที่สำคัญคือไร้สายบางตัวถ้าราคาไม่ได้สูงมากนะครับถูกมากๆก็จะมีสัญญาณดีเลย์ด้วยครับดังนั้นเสียงที่เข้าไปในกล้องหรือในวิดีโอที่เราอัดก็ดีเลย์เนี่ยครับจะให้ดูครับนี่คือไมค์ลาวาเลียครับที่เป็นไมค์โทรศัพท์นะที่แต่ก่อนผมใช้กับ iPhone ตัวเก่าแล้วก็ทุกวันนี้ถ้าเป็นเครื่อง Android ที่บ้านนะครับก็จะใช้แบบนี้ครับทุกวันนี้ทำให้การถ่ายวิดีโอเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ Android ในการถ่ายเพราะมันไม่มีไมค์จริงๆนะครับถ้าวันไหนใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายนะซึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบนะครับเราใช้ Android นะไมค์ลาวาเลียที่จะมาเสียบกับโทรศัพท์ได้นะครับจะต้องเป็นแบบนี้นะมี3ขีด4ปล้องนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปใช้ไมค์ที่มี1ขีดหรือมี2ขีดแบบนั้นนะครับจะใช้กับโทรศัพท์มือถือไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็เลือกแบบให้ถูกนะผมจำไม่ได้นะเขาใช้มีชื่อเรียกว่าอะไรนะก็สำหรับบางคนนะครับที่ไปซื้อตัวแปลงตรงท้ายครับตามร้านโทรศัพท์มือถือตัวหนึ่งก็ตั้งแต่300-500บาทนะครับซึ่งเอามาเสียบแล้วนะครับมันจะแปลงได้เฉพาะแจ็คหูฟัง 3.5 เท่านั้นนะครับมันไม่สามารถแปลงไมโครโฟนเสียบเข้ามาได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อสายแปลงโดยเฉพาะแล้วใช้ไมค์ดีๆนะครับก็จะมีของซาลาโมนิกนะครับหรือของโรดก็ตามนะครับซึ่งราคาสูงมากจริงๆอันนี้ผมก็ยังไม่อยากซื้อมาใช้ครับแล้ววันก่อนในช่วง11/11ครับก็เปิดสไลด์หาหูฟังแคสเกมให้ลูกตัวใหม่นะครับแล้วก็ไปเจอตัวนี้ครับเขาเขียนว่าไมค์ลาวาเลียร์ไลนิ่งนะครับสำหรับ iPhone ราคาแค่200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็เลยลองซื้อมาใช้ดูแล้วปรากฏว่ามันใช้ได้จริงและใช้ได้ดีมากๆที่สำคัญคือไม่ต้องต่ออะแดปเตอร์ไม่ต้องต่อแบตนะครับแล้วที่กล่องเขาเขียนมาเลยนะครับว่าใช้กับ TikTok ได้นะครับแล้วก็ส
ามารถต่อหูฟังได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าสุดท้ายเนี่ยต่อหูฟังแล้วจะได้ยินเสียงเราพูดในเวลาเดียวกันหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่ได้ยินนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ omnidirectional นะครับก็คือเสียงเป็นไมโครเวลเลียนะจะเก็บเฉพาะหน้ารอบๆเรานะครับโดยรัศมีในการเก็บนะครับก็จะเป็นช่วง1คืบนะครับจากแถวๆที่ติดอกแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้ไมโครเวลเลียนะครับซึ่งทำให้เสียงรบกวนรอบข้างเนี่ยมันน้อยลงนะครับตามที่เคยรีวิวให้ดูหลายๆตัวแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปทดสอบกันเลยครับกับ Lightning Lavalier Microphone ยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่ถูกมากซื้อมา11ตอนนี้เขาก็ยังลดอยู่นะลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับอย่างแรกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่น TikTok นะครับถ้าเราอยากจะดูเอ็ดกับใครนะครับก็ให้เราเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับจากนั้นกด3จุดนะครับแล้วก็เลือกดูเอ็ดครับหลังจากนั้นครับเขาขึ้นหน้าจอมา2จอแบบนี้ครับซึ่งถ้าเราต้องการจะดูเอ็ดร้องนะครับเราอย่าลืมกดเปิดไมค์ครับแต่ปัญหาของผมตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่เสียบไมค์นะผมจะลองอัดเสียงแบบไม่เสียบไมค์ดูก่อนนะครับและอันนี้ก็คือการดูเอ็ดกับตัวเองด้วยนะครับเรามีแครอทนะขอเลือกแครอทหน่อยเรามีคะน้านะขอเลือกคะน้าหน่อยเรามีผักกาดนะขอเลือกผักกาดหน่อยสิ่งที่เกิดขึ้นครับแล้วเพื่อนๆเห็นก็คือเสียงมันเกิดการสะท้อนกันครับเพราะเสียงในโทรศัพท์ครับมันออกมาวนเข้าในไมค์ด้วยนะครับเสียงก็จะไม่เพราะเลยครับต่อมานะครับผมก็จะต่อหูฟังแบบมีสายครับซึ่งเป็นหูฟังถูกๆหูฟังถูกๆนะที่ผมซื้อมาจากตลาดนัดครับแต่ก็ไม่ถูกมากนะราคาประมาณเกือบ500บาทเหมือนกันนะครับอ่ะหลังจากนั้นครับสำคัญนะครับเวลาดูเอททุกครั้งนะครับอย่าลืมเปิดไมค์ด้วยนะครับถ้าเราปิดไมค์ไว้เสียงไม่เข้านะเรามีคะน้านะขอเลือกคะน้าหน่อยเรามีผักกาดนะขอเลือกผักกาดหน่อยเรามีมะระนะขอเลือกมะระหน่อยครับจากที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้ครับจะเห็นว่าเสียงชัดแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงสะท้อนครับแต่ปัญหาคือมันจะมีเสียงซ่าเสียงลมเข้ามานะครับทีนี้ผมจะลองกับหูฟังไร้สายบ้างนะครับตัวนี้เป็นหูฟังไร้สายของ IKF Five Pro นะครับส่วนคนที่อยากดูรีวิวนะครับผมทำรีวิวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับกดไปดูย้อนหลังได้เลยครับครับเราจะทำการอัดอีกทีนึงนะครับขอเลือกแครอทหน่อยเอาครับถ่ายเสร็จแล้วนะครับเราก็เรามาฟังกันนะครับหูฟังตัวนี้นี่จะบอกว่าดีมากครับเพราะว่าพอจากหูปุ๊บนะครับเขาก็ตัดสัญญาณนะครับเรียบร้อยฮะไม่ต้องมานั่งเปิดปิดบลูทูธนะครับอ่ะเรามาฟังกันเลยจะทำการอัดอีกทีนึงนะครับเรามีแครอทนะขอเลือกแครอทหน่อยเรามีคะน้านะขอเลือกคะน้าหน่อยเรามีผักกาดนะขอเลือกผักกาดหน่อยเรามีมะระนะขอเลือกมะระหน่อยทำการอัดอีกทีจากที่สังเกตครับคืออันนี้เสียงชัดมากนะครับเสียงคมเสียงดีมากๆนะเหมาะกับการอัดมากๆแต่สังเกตว่าผมจะร้องดีเลย์นิดนึงนะครับซึ่งมันน้อยมากๆนะแต่ว่าหูฟังบลูทูธหรือว่าหูฟัง Wi-Fi อะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นไร้สายเนี่ยมันจะมีความดีเลย์ของมันอยู่แล้วนะครับยิ่งแพงยิ่งน้อยครับซึ่งตัวนี้ถือว่าดีเลย์น้อยมากแล้วนะครับแต่ในการร้องเพลงให้ตรงจังหวะมันยังมีความเคลื่อนอยู่เล็กน้อยครับเพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหมดนะครับผมก็จะแก้ด้วยนะครับไมโครโฟนตัวนี้ครับที่เพิ่งซื้อมาดูครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะอย่างแรกครับเขาสามารถต่อหูฟังได้นะครับผมก็จะต่อหูฟังแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เสียบที่ตรงด้านท้ายนะครับแล้วก็มีไมค์มาให้นะครับเป็นไมค์ลาวาเลียร์นะครับก็คือไมค์ติดปกเสื้อตำแหน่งที่ดีก็คือตำแหน่งที่ห่างจากปากเราเนี่ยลงมาสักประมาณ1คืบนะครับแต่ผมไม่มีปกเสื้อมีปกเสื้อตัวนอกนะครับใช้ได้เหมือนกันอ่ะอย่าติดอย่างนี้แล้วกันนะโอเคนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองอัดอีกทีนึงนะครับขอเลือกแครอทหน่อยเรามีแครอทนะขอเลือกแครอทหน่อยเรามีคะน้านะขอเลือกคะน้าหน่อยเรามีผักกาดนะขอเลือกผักกาดหน่อยเรามีมะระนะขอเลือกมะระหน่อยเลือกแล้วอย่าวางมะระที่เดิมได้ไหมทำไมอ่ะเลือกแล้วช่วยหันคิดมะระให้หน่อยทำไมอ่ะส
ังเกตว่าเสียงที่เข้าไปนะครับก็จะดูมีน้ำหนักขึ้นนะครับมีความทุ้มมากขึ้นเสียงจะไม่แหลมนะครับแล้วก็เสียงซ่าจะลดลงนะครับแล้วก็เสียงลมก็จะไม่มีนะและที่สำคัญนะครับก็คือไม่มีช่วงดีเทลเลยนะครับเพราะมันเป็นไมค์สายนะครับทีนี้นะครับใน TikTok มันอาจจะมีเสียง2เสียงดูเอทกันผสมกันนะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองอัดเป็นคลิปวิดีโอแยกให้ดูนะครับโดยใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายครับครับทีนี้นะครับผมก็ลองติดไมค์ลาวาเลียนะครับเข้ากับหูฟังนะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือของผมเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าดูจากในวิดีโอนะครับก็จะเห็นว่าผมถ่ายทำแบบนี้นะโอเคนะครับก็จะลองอัดเสียงกีตาร์ด้วยเลยนะครับสายมันจะพลุงพลังนิดนึงนะตัวหลบสายกันแป๊บนึงเรามาอัดกันเลยนะครับบอสซ่าขอเสียงหน่อยเรามีแครอทนะเรามีผักกาดนะเรามีคะน้านะเรามีมะระนะเลือกแล้วอย่าวางมะระที่เดิมได้ไหมเลือกแล้วช่วยหันทิศมะระให้หน่อยอยากว่าอยากให้หันมะระเราหน่อยหันมะระเราหน่อยไอ้มั่วนะครับแต่ว่าอย่าไปสนใจครับเพราะว่าผมเล่นมั่วตลอดอยู่แล้วนะเสียงที่ได้เนี่ยมันเป็นประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนพอใจหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพอใจและอยากได้นะครับก็สามารถสั่งได้เลยครับผมใส่ลิงก์การสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับไปสั่งกันเองได้เลยนะครับบอกเลยว่าถูกจริงๆนะครับแล้วขอบคุณเพื่อนๆครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับไม่ว่าจะใน TikTok นะครับหรือว่าใน YouTube นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครต์นะตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะพาผมไปนิดนึงนะครับแล้วก็ใน TikTok นะครับมีคลิปวิดีโอนะครับช่วงนี้ลงความรู้นะครับทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบอสซ่าขออีกรอบดิเร็วเรามีแครอทนะขอเรียกแครอทหน่อยเรามีผักกาดนะขอเรียกผักกาดหน่อยเรามีคะน้านะขอเรียกคะน้าหน่อยเลือกเรามีอย่างมั่วอยู่เรามีมะระนะขอเรียกมะระหน่อยเลือกแล้วอย่าวางมะระที่เดิมได้ไหมไม่ละเลือกแล้วช่วยหันทิศมะระให้หน่อยไม่ละเพราะอยากให้เธอหันมาละเราหน่อยหันมาละเราหน่อยโอ้ยก็ยังมั่วอยู่ดีแหละไปดูใน TikTok ครับใครอยากดูเอ็ดไปติดตามใน TikTok นะ